บริษัทสอใหญ่ยนต์จูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยวันนี้นะคะกับรถ Honda Jazz นะคะเครื่องยนต์ระบบ VTEC นะคะกับรถที่มีอาการไฟลุกเครื่องโชว์นะคะเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนะคะสำหรับรถยนต์ Honda Jazz คันนี้นะคะที่มีอาการเกียร์กระตุกกระชากทีมช่างก็ได้ทำการดูดน้ำมันเกียร์ออกมาตรวจเช็คนะคะพบว่าสีของน้ำมันนะคะยังไม่ดำเท่าไหร่นะคะเพราะเพิ่งผ่านการเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะคะน้ำมันเกียร์ที่ดีนะคะและยังสามารถใช้งานได้อยู่เนี่ยสังเกตง่ายๆคือแสงจะสามารถส่องผ่านได้นะคะนั่นคือน้ำมันเกียร์ที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะจากนั้นนะคะเป็นการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ด้วยสแกนเนอร์นะคะเป็นระบบวิเคราะห์เครื่องยนต์เบื้องต้นนะคะเมื่อ ECU ตรวจพบว่าเครื่องยนต์มีการทำงานที่ผิดปกติแล้วยังสามารถบ่งบอกสาเหตุของปัญหาได้ด้วยค่ะตอนนี้ครับทางทีมช่างกำลังทดสอบเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับดูอาการของเครื่องยนต์นะครับว่ามีอาการกระชากนะครับตามที่ลูกค้าได้กล่าวมาไหมนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับก็มีอาการเบื้องต้นนะครับอย่างที่ลูกค้าได้แจ้งมานะครับหลังจากที่พบสาเหตุของอาการรถคันนี้แล้วนะคะทีมช่างก็ได้ให้คำปรึกษาค่ะแนะนำแนวทางในการแก้ไขกับลูกค้าค่ะและช่างก็ทำการเช็คระบบเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการเปิดแอร์เปิดไฟหน้าเข้าเกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะพบว่ารถมีอาการกระตุกเมื่อเปลี่ยนเกียร์นะคะรถกระตุก2จังหวะแล้วนะแล้วจึงทำการเปลี่ยนเกียร์นะคะสาเหตุคือรถจะออกตัวช้าเร่งไม่ออกมีแรงส่งน้อยนะคะสวัสดีครับเช้าที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับในวันจันทร์นะครับก็อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับโรคประจำตัวนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเล่าอาการกันเรามารู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับชื่ออะไรครับประสิทธิ์ชัยครับเดินทางมาจากสระบุรีครับสระบุรีครับรถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเอามานะครับก็เป็นมือสองที่เรารู้กันนะครับรถคันนี้ทำอะไรมาก่อนบ้างยังเลยครับยังไม่ทำอะไรเลยครับนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครับเปลี่ยนมาเมื่อไหร่ครับสักประมาณ 3,000 โลได้ 3,000 โลเปลี่ยนมาแล้วพอรถไม่ค่อยได้ใช้รถไม่ค่อยได้ใช้อาการของรถคือไฟเครื่องโชว์แล้วเกียร์มันกระตุกกระชากไฟเครื่องโชว์แล้วเกียร์กระตุกเกียร์กระชากครับผมเป็นมานานหรือยังเพิ่งเป็นเมื่อสักพักเนี่ยเพิ่งเป็นสักพักนึงนี่ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์เดือนกว่าเดือนกว่าแต่รถไม่ค่อยได้ใช้รถไม่ค่อยได้ใช้มีอาการรู้จักใหญ่ยนต์จูนิ่งได้ไงดูทาง YouTube ครับ YouTube ครับนะครับมั่นใจว่ารถตัวเองจะหายน่าจะหายนะครับอ่ะมาขอดูน้ำมันเกียร์นิดนึงครับผมน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนมาก็สีนะครับยังใสอยู่กล้องเห็นชัดมั้ยอ่ะเดี๋ยวย้อนแสงไปดูนิดนึงนะครับน้ำมันเกียร์ที่ดีนะครับแสงสามารถส่องผ่านได้นะครับเห็นไหมฮะแสงสามารถส่องผ่านได้นะครับนี่ถือว่าน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนมาก็ยังโอเคอยู่แต่คราวนี้สิ่งที่ไม่โอเคคืออะไรฮะระบบต้องทำอะไรบ้างเมื่อกี้ช่างบอกไปแล้วเบื้องต้นเดี๋ยวผมมาบอกย้ำอีกทีนึงต้องเช็คระบบเครื่องยนต์ครับผมจุดกำลังของรถยนต์คันนี้ก็คืออยู่ที่หัวใจอยู่ที่เครื่องการระบบขับเคลื่อนอยู่ที่เกียร์นะครับต้องแยกเป็นสองส่วนถ้าเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์เกียร์ก็จะไม่สมบูรณ์ไปด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในระบบแต่คันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือว่ามีไฟรูปเครื่องโชว์พอไฟรูปเครื่องโชว์อาการกระตุกมาเลยนะครับแล้วก็เร่งไม่ออกไม่ออกเร่งไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในเรื่องของหัวเทียนคอยไฟนะครับปิดเสื้อล้างสมองเกียร์ชุดบนนะครับแล้วก็ใส่สารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปอีกจุดหนึ่งสำหรับคันนี้ก็คือออกซิเจนเซนเซอร์นะครับเมื่อกี้ได้ข้อมูลจากช่างมานะครับว่าถ้าในกรณีลักษณะที่ไฟรูปเครื่องดีดแล้วรถวิ่งไม่ออกนะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของออกซิเจนเซอร์ซึ่งเป็นค่าที่ประมวลผลในคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ออกมาจากเครื่องยนต์เพื่อมาสั่งให้ระบบแอร์โฟลว์นะครับทำเอาอากาศออกซิเจนเข้าไปในระบบการจุดระเบิดนะครับตัวนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันของระบบเครื่องยนต์นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามวันนี้เตรียมความพร้อมมาแล้วเรียบร้อย
ใช่ป่ะครับนะครับเวลาต้องมีให้นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาช่วงบ่ายเราไปทดสอบการขับขี่กันสำหรับฮอนด้าแจ๊สกันนี่ครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะช่างวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วนะคะวันนี้นะคะจะต้องทำการถอดสมองเกียร์หรือโซลิโนยเกียร์นะคะออกมาทำความสะอาดค่ะรวมถึงการทำความสะอาดปีกผีเสื้อนะคะตอนนี้นะครับกำลังจะถอดสมองเกียร์รถฮอนด้าแจ๊สนะครับเพื่อออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คระบบและนี่ก็เป็นขั้นตอนการถอดปีกผีเสื้อนะคะออกมาทำความสะอาดนะคะและนี่ก็คือปีกผีเสื้อนะคะที่ถอดออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะช่างก็ทำการล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็นำไปประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ค่ะและนี่ก็เป็นการปรับตั้งค่าระดับวาล์วนะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์นะคะทีมช่างนะคะก็ทำการถอดฝาครอบวาล์วนะคะและนี่ก็เป็นขั้นตอนการปรับตั้งค่าระดับวาล์วนะคะระยะวาล์วก็คือระยะห่างนะคะระหว่างกระเดื่องวาล์วกับก้านวาล์วนะคะถ้าห่างกันมากเกินไปจะมีเสียงดังรบกวนนะคะถ้าระยะห่างน้อยเกินไปส่วนผสมสะอาดตัวไม่แน่นพอนะคะทำให้เครื่องยนต์อ่อนกำลังจึงต้องมีการตั้งปรับตั้งค่าให้ถูกต้องตามกำหนดนะคะของเครื่องยนต์โดยใช้แผ่นเกรดวัดนะคะหรือที่เรียกกันว่าฟิลเลอร์เกรดค่ะสอดแผ่นเกรดวัดนะคะที่มีความหนาตามระยะห่างของวาล์วนะคะเข้าไปวัดระยะห่างระหว่างก้านวาล์วกับปลายกระเดื่องกดวาล์วนะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะโดยใช้ประแจนะคะเป็นตัวกำหนดการหมุนนะคะหลังจากทำการปรับตั้งค่าวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปีกผีเสื้อสมองเกียร์ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนำเข้าไปประกอบกับเครื่องยนต์นะคะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์นะคะได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับ Honda Jazz คันนี้นะคะเป็นรถมือ2ค่ะต้องบำรุงแน่นอนค่ะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพนะคะสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบเคลือบลูกสูบนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือสารเคลือบบ่าวาล์วค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาล์วทำให้บ่าวาล์วของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นนะคะมาถึงนางเอกของเราในวันนี้นะคะสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของเกียร์ช่วยแก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดนะคะและนี่ก็เป็นพระเอกของเราในวันนี้นะคะ VT1 Super Treatment ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเลยนะคะสุดท้ายค่ะสำคัญเช่นกันน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินนะคะเพื่อช่วยปกป้องการเกิดสนิมภายในถังน้ำมันค่ะช่วยทำความสะอาดหัวฉีดขจัดคราบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้นะคะ
ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจูนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแลบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์